คลิปนี้เราจะมาพูดถึงทำไมเราถึงต้องมีเมนโชในการเทรดด้วยเมนโชในการเทรดหน้าที่ความรับผิดชอบมันมีอะไรแล้วทำไมเราต้องมีเมนโชในการเทรดต้องมีอินสตรัคเตอร์ต้องมีโค้ชในการเทรดมันดีหรือเปล่าถ้าเราจะมีเมนโชในการเทรดนะครับใครที่เป็นมือใหม่มือสมัครเล่นเริ่มต้นแบบจากศูนย์มาเลยไม่มีความรู้อะไรเลยมันจะเปลี่ยนชีวิตเรามันจะเปลี่ยนเพอร์ฟอร์แมนซ์มันจะเปลี่ยนผลงานการเทรดของเราให้ดีขึ้นหรือเปล่าเรามาดูข้อดีข้อเสียด้วยกันวันนี้เต็มคลิปเลยนะครับเรามาดูกันเลยข้อดีในการเทรดกับเมนโทรนะครับก็คือสำหรับผมนะผมบอกได้เลยว่านักเรียนที่นักเทรดที่เรียนกับผมที่เทรดด้วยกันใน VIP เนี่ยเขาสามารถปรับปรุง mindset ปรับปรุง performance ปรับปรุงผลงานในการเทรดของเขาอะได้ดีมากขึ้นเลยนะครับจากที่ไม่รู้อีโนยเหนืออะไรจากที่บางครั้งกลัวในการเทรดข่าวแรงนะครับกลุ่มของเรานี่เทรดข่าวแรงโดยประจำเลยนะข่าวแรงนี่เราเจาะจงเลยว่าเราจะต้องทำกำไรยังไงใน NFP นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการมีเมนโทรไว้ก็คือสิ่งเหล่านี้เมนโทรเนี้ยผ่านจุดนี้มาแล้วผ่านการ learning process ตรงนี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น1สำคัญมากเลยมีไว้เพื่อที่จะตักเตือนมีไว้ที่จะแนะนำแนวทางความคิดว่าข่าวแรงเทรดยังไงบางครั้งตอนที่เราวิเคราะห์ออกมามันอาจจะไม่เหมือนกันเหมือนที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับโค้ชของเราสามารถช่วยให้คำแนะนำช่วยให้กำลังใจเรา2ช่วยแนะนำนะครับว่าในทิศทางการเทรดของเราสกุลเงินไหนมันเหมาะสมสำหรับการเทรดสกาลปิ้งสกุลเงินไหนที่สามารถเทรดในตอนข่าวแรงได้นะครับข่าวแรงสำคัญสำคัญเยอะๆครับตรงไหนที่เราควรจะเจาะจงเราจะเจาะจง NFP เราจะเจาะจงเงินเฟ้อหรือว่าเราจะเจาะจงการเทรดข่าวดอกเบี้ยนะครับก็จะมีการแชร์ประสบการณ์ด้วยกันนะครับจุดที่ดีมากเลยก็คือเราไม่ต้องนั่งเทรดคนเดียวนะครับนักเทรดส่วนมากจะนั่งเทรดอยู่คนเดียวที่บ้านใช่ไหมอยู่ในมุมมืดใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในคอมมูนิตี้ถ้าอยู่ในกลุ่มการเรียนการเทรดไลฟ์ด้วยกันนะครับผมมองแบบนี้ครับผมมองว่าการเทรดไลฟ์ด้วยกันนี้มันเป็นการแชร์ประสบการณ์เป็นการเหมือนอยู่เราอยู่ในห้องเรียนนะครับแต่ห้องเรียนนี้เราสามารถเทรดไลฟ์ได้ด้วยกันแล้วก็สามารถตอบคำถามได้นะครับนักเรียนถามอะไรมาผมก็ตอบไปหรือว่าผมตั้งคำถามขึ้นมาให้นักเรียนหรือว่าให้นักเทรดตอบออกมานะครับให้เขาคิดเองนะครับจุดประสงค์ของผมเลยก็คืออยากจะให้นักเรียนคิดเองได้ในสถานการณ์ที่ตอนที่เขาเทรดอยู่ข้อดีอย่างนึงก็คือเราจะประหยัดเงินมากๆเลยนะครับคุณเคยไหมที่แบบว่าลังเลที่จะลงคอร์สกับใครบางคนนะครับเพราะว่าถ้าเราลงไปแล้วเราไม่รู้ว่าผลที่เราได้มานะครับกำไรผลตอบแทนที่เราได้มานะครับเราจะเอามันไปต่อยอดได้ไหมถ้าเราลงคอร์สแพงๆไปแล้วถูกไหมครับสิ่งที่คุณจะได้เรียนกับเมนโชก็คือคุณจะได้เรียน risk management money management บริหารพอร์ตยังไงแล้วก็ trading psychology ก็คือจิตวิทยาในการเทรดนะครับว่าเราจะปั้น mindset เป็นนักลงทุนยังไงนะครับเราจะแก้ยังไงว่าตอนที่ mindset ของเรามันกำลังตกอยู่เนาะใครที่แบบมี mindset เป็น FOMO มี mindset ที่แบบว่าโฟกัสเรื่องเงินอย่างเดียวอะนะครับมันมีข้อแก้ยังไงมันมีการปั้นกำลังใจยังไงนะครับในให้เราออกมาจากหลุมแล้วก็สิ่งที่จะได้เรียนกับผมนะครับก็คือการเทรดกับรายใหญ่ในตอนข่าวแรงแล้วก็การเทรดกับ Order for Proof Win ที่ไม่มีการสอนที่ไหนในเมืองไทยมาเลยเรามีออนไลน์คอร์สที่สามารถเรียนได้แล้วก็เข้ามาเทรดไลฟ์เพื่อจะเก็บประสบการณ์ด้วยกันนะครับการเทรดไลฟ์เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเทรดตลาดจริงแล้วสุดท้ายก็คือการเทรดเทคนิคอลแล้วก็ Price Action Analysisนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากเลยที่เราจะได้เรียนใน Mentorship ใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม VIP สามารถกดลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเป็น Membership กับเราแล้วก็เทรดไลฟ์ด้วยกันอย่างน้อย1ครั้งถึง3ครั้งต่อสัปดาห์แล้วแต่ว่าข่าวแรงมันอยู่ที่ไหนเราก็ไปโฟกัสตอนนั้นนะครับเรามาสรุปข้อดีก็คือช่วยซัพพอร์ตเราตอนที่เราต้องการความช่วยเหลือนั่นเองนะครับไหนจะเป็นเรื่องโปรแกรมไหนจะเป็นเรื่องการตามหาเซตอัพว่าตัวไหนสกุลเงินไหนทองมัน
พร้อมที่จะลงหรือจะขึ้นหรือยังรีวิวการเทรดของเราปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยาด้วยกันให้กำลังใจเราให้ทิปเราแล้วผลักดันให้เราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วก็ให้แรงบันดาลใจนักเทรดแนะนำการเทรดและอยู่ใกล้ชิดเราเสมอจะเป็นไอดอลหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะมองว่าเป็นอาจารย์ก็ได้นะครับเมนทอร์ของคุณสามารถเป็นได้หมดเลยแล้วสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือเขาจะมองเห็นความผิดพลาดของนักเทรดแล้วเขาจะมาแก้ไขด้วยกันกับเราเนี่ยนะครับคือเมนทอร์ที่ดีนะครับแล้วนี่ก็คือคุณสมบัติสำคัญที่เมนทอร์ควรจะมีไว้นะครับถ้าสนใจอยากจะเข้ามาในการเทรดไลฟ์เมนทอร์ชิพของเรานะครับก็สามารถทักเรามาได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้ใน Discord ของเราก็เทรดทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับมาเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็เจอกันในสนามจริงด้วยผมเทรดไมค์สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย